สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมตามจากรายการ Crypto Turnpro นะครวันนี้จะมา Overview Innovate X นะครับซึ่งเป็นแอปตัวใหม่ของทาง SCB นะครับที่สามารถจะซื้อสินทรัพย์ดิจิตัลได้นะครับก่อนหน้านี้เราก็จะซื้อในเอ็กชเชงต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นบิตครับบิตทาซ่า สตังโปรนะครับซิปเมกซิปเนี่ยอาจจะรอก่อนนะฮะยังมีประเด็นอยู่ตอนนี้ก็มีอีกค่ายนะครับก็คือทาง Innovate X ของ SCB นะครับในวันที่7ที่ผ่านมานะครับก็มีการแถลงข่าวถ้าใครติดตามข่าวนี้มาเนี่ยก็น่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าจริงๆ SCB เนี่ยเคยนะครับเข้าไปร่วมลงทุนถือหุ้นนะครับในฝั่งของบิดครับแต่ว่าดีลนั้นก็ล่มไปนะครับแล้วก็ไม่นานนะครับไม่นานก็เปิดตัวแพลตฟอร์ม ที่เป็นเรียกว่าซ u เปอร์แอปนะครับซูเปอร์แอปก็คือ,อมีเซอร์วิสหรือบริการหลายๆอย่างรวมอยู่ในที่เดียวนะครับทีนี้หลายคนนะครับก็พูดถึงกันในโลกออนไลน์นะครับถึงความไม่แฟร์ของทาง s c b นะครับที่แบบคุยกันมาตั้งนานอยู่ดีๆก็ล้มเดียวแล้วก็ มาเปิดตัว Exchange ของตัวเองนะครับภายในแบบไม่กี่เดือนนะครับเออก็มี Exchange ของตัวเองแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเ,เพื่อนๆทราบไหมครับว่าตัวสภาพคล่องต่างๆหรือว่า liquidity ในการซื้อขายเนี่ยทาง i n n o v a t e x นะครับ เขาเข้าไปดึงมาจาก b i t ค u พนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัว FTX อ่ผมเข้าใจว่าเริ่มต้นเนี่ยอาจจะดึงแค่ใน b i t ค u พก่อนเพราะเหรียญมันยังไม่เยอะเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันเพราะฉะนั้นตัวดิวตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะจบกันที่เป็นพาร์เนอร์กันตรงนี้ก็ได้นะครับทาง n n n o v a t e X ก็จะเป็นแค่โบรกเกอร์เหมือนตัวกลางในการซื้อสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับแล้วก็ไปผ่านทาง Xchange อีกทีนึงซึ่งทาง i n v เวส Se บอกว่า ไม่มีค่าธรรมเนียมเลยนะครับค่าธรรมเนียมศูนย์บาทแต่นะครับตอนที่เราไปดึง liquidity หรือว่าไปซื้อเนี่ยใน exchange นะครับตรงนั้นจึงมีฟีอยู่นะตามที่ผมเข้าใจนะตรงนั้นเขายังเก็บค่าธรรมเนียมอยู่ซึ่งมีคับนี่แพงนะเทียบกับ exchange เมืองน,นอกเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าอีตัว innovate sec มันมีอะไรให้ใช้บ้างอันนี้คือผมเปิดเข้ามาในแอปแล้วนะครับเข้ามาในแอปมันก็จะรวมทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ออกองทุนผมไม่แน่ใจว่ามันซื้อในนี้ได้เลยไหมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็น SCB ฟันคลิกถ้าไปเทรดหุ้นเราก็ยังต้องไป s t r e a m i n g Pro นะครับแต่ถ้าอนาคตมันอาจจะซื้อในนี้ก็ได้นะครับซิมเ l ิลง่ายๆกดซื้อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้วันนี้จะพามาดูแค่ในส่วนของสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับส่วนอื่นๆถ้าใครใช้งานก็กดดูเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยกันนะครับมันพอมันเป็นซูเปอร์แอปเนี่ยมันเยอะอยจริงๆนะฮะถ้าใครยังไม่ลงทะเบียนเนาะก็กดตรงนี้ได้เลยครับลงทะเบียนเข้าสู่ระบบตรงนี้นะ ผมสมัครไปแล้วนะครับผมก็สามารถกดเข้าสู่ระบบได้เลยพอล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับอ่ามันก็จะโชว์พอร์ตฟลิโอของเรานะครับผมลองโอนมานะครับมาลองดูว่ามันจะซื้อขายยังไงนะครับเวลาโอนเข้ามาเนี่ยมันจะมีสลิปมาให้ด้วยนะครับเหมือนเวลาเราฝากเงินหรือว่ามีการซื้อพวกหุ้นมันก็จะมีเหมือนสลิปแบบนี้ส่งอีเมลมาให้เราด้วยนะครับอ่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะฮะเรื่องภาษีอะไรยังไงเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะ เวลาที่เราทําการซื้อขายเนาะเออมันก็จะมีเรื่องของภาษีเกิดขึ้นด้วยนะครับเอออันนี้เอามาทดลองนะครับไม่ไม่ไม่เยอะนะครับอ่ะคราวนี้อ่าเราก็ไปตรงสินทรัพย์ดิจิทัลตรงนี้ครับสามารถเติมเงินนะครับโดซื้อขายนะครับหรือว่าจะแอดเหรียญที่เราจะซื้อขายบ่อยๆเป็นรายการโปรดไว้ก็ได้นะครับในนี้เข้าไปดูตลาดก่อนแล้วกันนะครับพอกดเข้ามานะครับอ่ามันก็จะมีอ่าแบ่งหมวดให้เราดูนะครับเป็นแบบยอดนิยมอ่าให้ผลตอบแทน เยอะสุดตอนนี้เป็นตัวไหนนะครับลบเยอะสุดตัวไหนอะอันนี้ก็แบ่งกลุ่มง่ายๆให้เราดูเนาะตอนนี้เหรียญทั้งหมดเนี่ยที่มีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณประมาณ20เหรียญได้มั้งฮะในนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญใหญ่ๆเลยน่าจะรู้จักกันเกือบทุกตัวนะครับสมมติว่าเราจะเทรดแซนนะครับอ่าก็กดเข้ามาดูอ่าก็จะมีกราฟมีบิดออฟเฟอร์ให้ดูนะครับอ่ากดซื้อกดขายได้เลยนะครับถ้าเรามีของเราก็ขายได้เนาะหรือว่าจะกดดาวตรงนี้ก็จะเป็น เพิ่มรายการโปรดเราจะสร้างใหม่ก็ได้นะหรือว่าจะเพิ่มไปอยู่ในกลุ่มเดิมก็ได้สมมุติจะซื้อนะครับจะซื้อกดเข้ามาปุ๊บมีซื้อขายนะครับมีซื้อขายมีประเภทออเดอร์นะครับมีลิมิตกับมาเก็ตนะครับก็เป็นหลักๆเนาะลิมิตก็กําหนดราคาที่จะซื้อขายลงไปนะครับแล้วก็จํานวนที่เราจะซื้อแต่ถ้าเป็นมาเก็ตก็คือก็จะเป็นราคาตลาดตอนนี้ผมไม่มีเงินในข้างในเนาะเออถ้ามีเราก็จะสามารถ กดเลือกตรงเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์เงินลงไปตรงๆเลยก็ได้นะครับตรงนี้สามารถกดดูกราฟนะครับกดดูราคาล่าสุดนะครับ b i t offer คำสั่งซื้อของเรานะครับแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเหรียญตัวโทเค็นตัวนี้นะครับประมาณนี้เนาะถ้าขายล่ะนะครับขายก็เหมือนกันนะครับเหมือนเราใช้ xchange ทั่วไปเลยนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับถ้าเราเคยใช้ xchange อยู่แล้วผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาตรงนี้ขอกลับมาที่หน้าหลักก่อนนะครับทีนี้สมมุติว่าเราบอกว่าเฮ้ยผมอยากจะโอนจาก xchange ที่อื่น เข้ามาซื้อขายนี้ทำยังไงนะฮะก็ให้เรามาที่บัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลของเรานะครับตรงนี้นะผมลองโอนเข้ามานะครับ1 usdc นะครับถ้าเราอยากจะฝากเข้ามานะครับมาซื้อขายเราก็กดฝากเหรียญเข้ามาครับกดฝากเหรียญตรงนี้เข้ามานะครับหรือจะถอนเหรียญออกไปก็ได้เนาะกดฝากเข้ามาถึงจะฝากอีเธเรียมเข้ามานะครับก็กดอีเธเรียมอ่ามันก็จะขึ้นข้อมูลนะครับเครือข่ายที่รองรับ address นะครับหรือเลขกระเป๋า ที่เราจะฝากเข้ามาได้นะครับอ่าแล้วมี QR code ให้ด้วยนะครับก็เป็นทั่วไปเนาะเวลาเราจะฝากสินทรัพย์เข้ามานะครับหลักการก็เหมือนเดิมนะครับให้ดูเครือข่ายนะอืมดูเครือข่ายให้ดีนะครับว่ารองรับเครือข่ายอะไรอ่าเดี๋ยวก็ทําผิดกันนะครับเดี๋ยวจะยุ่งนะอันนี้ผมกดย้อนกลับมาก่อนนะครับสมมติว่าอยากจะถอนอ่าก็กดถอนนะครับอ่าถอนเหรียญอะไรล่ะก็ถอนสินทรัพย์ที่เรามีนะครับเครือข่ายรองรับแบบ ERC 2 0เท่านั้นนะครับก็คือเป็นเครือข่ายอีเทเรียม เขามีขั้นต่ำนะครับก็คือ4 USDC ค่าธรรมเนียม4 USDC นะครับก็พอสมควรอยู่นะที่ผมโอนมาในฟรีหมดนะครับผมโอนมาจากเอ็กเช g e ข้างนอกนะครับเขาก็ไม่ได้เก็บอะไรนะรเพราะช่วงนี้ค่าธรรมเนียมหรือค่าแก๊สเนี่ยมันถูกอยู่แล้วนะครับในเครือข่ายอีทูเรียมเนาะประมาณนี้เนาะถ้ากดถ้ามีมากกว่า4 USD เพื่อ cover ค่าฟรีนะครับก็น่าจะถอนได้นะยังไม่เคยลองนะครับส่วน address นะปลายทางที่เราจะใส่เนี่ย ก็คือให้วางตรงนี้นะครับที่อยู่ปลายทางโอเคเนาะในส่วนของตัวผลิตพันธ์อื่นๆอย่างกองทุนเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะซื้อในนี้ได้เลยนะแต่ไม่ลองแล้วกันนะครับมันจะเยอะใครอยากจะเปิดกองทุนด้วยนะครับหรือว่าเคยเปิดมาอยู่แล้วอย่างผมเนี่ยเหมือนมันแอดเข้ามาให้เลยนะเป็นซูเปอร์แอปรวมที่เดียวอนาคตเนี่ยมันอาจจะเทรดหุ้นในนี้เลยก็ได้นะครับ ใครจะไปรู้นะกดซื้อง่ายๆเลยนะครับ CPO ปุ๊บกดกี่บาทนะครับ Market หรือว่า Limit Order ใส่เข้าไปได้เลยนะครับอนาคตมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครจะเปิดเนาะถ้าใครจะเปิดก็อย่างที่ผมบอกมันซับซ้อนพอสมควรนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่า มีผลิตภัณฑ์อะไรอยู่บ้างนะครับโดยหลักการเนี่ยผมก็ทำตามขั้นตอนของเขาที่เขาแนะนำนะครับเช่นผมมีบัญชีนี้แล้วนะครับผมก็จะทำแค่ขั้นตอน1 2 3 4นะครับก็ทำตามที่มันบอกไปนะครับก็ถ้าใครเปิดนะครับใครเปิดครั้งแรกก็ฝากโค้ดแนะนำด้วยนะครับอันนี้เป็นโค้ดแนะนำนะครับยังไม่รู้ว่าเขาจะมีแจกหรือแอดดอปอะไรไหมนะฮะใครจะเปิดนะครับในหน้าสุดท้ายเนี่ยมันจะมีให้ใส่รหัสแนะนำนะครับของเพื่อนก็ถ้า ก็ฝากใส่ด้วยแล้วกันนะครับไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรเนาะสุดท้ายนิดนึงนะครับผมมีไอเดียว่าเนื่องจากหลายคนเนี่ยเทรดอยู่ในเอกเชกนอกอยู่แล้วนะครับอ่ะถ้าเรามาแคชเอาท์นะครับก็คือมาขายพวกอาจจะเป็น s t a เ l e c o อยหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับใน i n n o v a ว e x แล้วก็ไปซื้อหุ้นหรือว่ากองทุนต่อเลยล่ะเออแบบนี้เขาจะมองเป็นยังไงนะครับเออนี่ผมยังยังยังมีคำถามตรงนี้อยู่นะถ้าเขามองว่าเออเรายังไม่ได้แคชออกมา เป็นเงินจริงๆแล้วเราเอาไปลงทุนต่อเลยเนี่ยเออจะนับเป็นกําไรของเราไหมอ่าเพราะว่าในไทยเนาะรายได้จากหุ้นจากกองทุนเนี่ยแคปิอลเกนเนี่ยมันไม่ได้จ่ายภาษีนะครับเออถ้าตรงเนี้ยมันไม่คิดเนี่ยเออก็เป็นอีกช่องหนึ่งนะที่เราสามารถจะแคชเอาตัวเงินออกได้นะครับแล้วก็ไปลงทุนต่อได้เลยอันนี้ใครรู้คําตอบฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับอ่าถ้าผมมีคําตอบเดี๋ยวผมอ่ามาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึง่งอ่าตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Overview Innovate s e นะฮะถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ